วุฒิสภาร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2556เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากตำหนักเปี่ยมสุขไปยังท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2556นั้นในการนี้นายนิคมไวรัชพานิชประธานวุฒิสภานายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายอนันต์อริยชัยพานิชรองประธานวุฒิสภาคนที่2สมาชิกวุฒิสภานางนรรัตน์พิมเสนเลขาธิการวุฒิสภาและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีเสด็จออกณมหาสมาคมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทความว่าขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำมั่นสัญญาข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตนั้นด้วยใจจริงเช่นกันบ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความผูกแผ่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปและในวันเดียวกันนี้เวลา 9:00 นสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครด้วย